เอออย่างนั้นแหละวิ่งวิ่งวิ่งซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเออเตะ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 เฮ้ยสามจีหมดอ่ะโอ้ยเราคลองวีเนี่ยสามจีหมดหรอเล่นเล่นเลยคุณน้องนี่ดูของเราต่อดีกว่านี่เรามีคลิปให้ดูนี่เปิดเฮ้ยสามจีก็หมดอ่ะโหลดช้ามากเลยเนี่ยเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงส่งส่งส่งเข้าเราเฮ้ยเข้าเราเฮ้ยดูได้ไงอ่ะสามจีไม่หมดอ่ะเออนี่ดูอย่างนี้ใช้สามจีเหมือนกันระวังมันหมดนะเดี๋ยวจะหาว่าน้องไม่เตือนนะใครบอกว่าพี่ใช้สามจีพี่ใช้ AIS WiFi ต่างหาก AIS WiFi เอ้าพี่ไม่รู้จักเหรอไปอยู่ที่ไหนมา AS Wi-Fi นอกจากจะไม่เสียตังค์แล้วนะยังไม่เปลือง 3G ด้วยมันเป็นยังไงอ่ะพี่ง่ายมากนี่ที่จะบอกให้นะเพียงแค่ก่อนอื่นหาสัญลักษณ์ของ AS Wi-Fi ตามที่ที่เราอยู่นะจากนั้นก็กดไปที่นี่เลยดอกจัน388สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนี่เห็นไหมระบบก็จะส่งข้อความกลับมาถามว่าเราอยากจะรับ username password หรือว่าเราอยากจะสมัครแพ็กเกจใหม่จากพี่ก็กด1นี่แล้วก็ส่งกลับไปเห็นไหมครับว่าส่ง username password มาแล้วนี่เออใช่ใช่จากนั้นนะก็เข้าไปที่ setting ของโทรศัพท์เราหรือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้เปิด Wi-Fi มองหาสัญลักษณ์ AIS Wi-Fiแล้วก็กรอก username password ที่เราได้รับมาเมื่อกี้ไปเลยกดกดนี่เรียบร้อยแล้วง่ายดายแป๊บเดียวเองโอ้ดีเนาะแต่แบบนี้มันไม่ยุ่งยากหรอพี่มิกพี่ต้องเชื่อมต่อระบบบ่อยๆเนี่ยครับก็ไม่นี่เพราะว่ามันมีออโต้ล็อกอินด้วยเวลาที่เรากรอก username แล้วก็ password นะพอเรายืนยันปุ๊บเขาก็จะถามว่าให้เราจดจำ username แล้วก็ password สำหรับครั้งต่อไปหรือเปล่าจะได้เชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติเลยโอ้ดีเนาะกรอก password แล้วก็ username ใหม่ทุกรอบใช่ไหมใช่ขอแค่มี Wi-Fi นะอยู่ที่ไหนก็ connect ได้ง่ายดายมากมากโอ้ยดีอ่ะต้องลอง AS Wi-Fi เนี่ยเขามีใช้ที่ไหนบ้างอ่ะพี่มิกโอ้ยก็ทุกที่เลยนะอยากรู้ว่าที่ไหนบ้างอยากรู้ตามพี่มาเลยไปไม่ล่ะทั้งง่ายทั้งเจ๋งและที่สำคัญนะไม่เปลือง 3G ด้วยโอ้ยเจ๋งอ่ะแหมเราเพิ่งมาบ